เข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพ พงศทัศน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยในวิวัฒนาการสมัยใหม่เนี่ยนะฮะมันยังมี create แนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆในวงการอสังหาเนี่ยฮะอยากจะให้อาจารย์แนะนำเรื่องของว่าเอ๊ะมันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นในวงการบ้างฮะตอนนี้นี่ครับคืออสังหาก็เหมือนสตาร์ทอัพทั้งหลายนะ อย่าหยุดความคิดมันมีของใหม่อยู่มาเรื่อยเลยข้อมูลใหม่ความต้องการใหม่เทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมเหมือนรัฐบาลกำลังตุ้นสตาร์ทอัพเด็กรุ่นใหม่โอ้โหแอปพลิเคชันมันเกิดได้ทุกวิใช่ไหมอสังหาก็เช่นเดียวกันอย่ายอมบล็อกความคิดเราแค่นี้อยู่อสังหาถ้าทำแบบเดิมมันเริ่มจะเห็นการอิ่มตัวใช่ไหมครับคราวที่แล้วก็พูดถึงการสปินออฟไปเรื่องท่องเที่ยวใช่คราวนี้อีกอันที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือคนเราเนี่ยนะครับปัจจัย4สำคัญที่สุดในโลกเลยปัจจัย4อันดับ1คือกินอาหารครับแล้วโลกทั้งโลกนี้กำลังจะเกิดไครซิสด้านอาหารพื้นที่การเพาะปลูกมันหมดลงไปทุกทีคนในชนบทก็ไม่อยากจะเป็นคนจนชนบทเข้าเมืองจีนเป็นตัวอย่างที่ดี 1,300 ล้านคนกำลังย้ายเข้าเมืองมหาศาลเสร็จแล้วจะมีคนจีนปลูกข้าวอยู่ไม่ถึง 10% แล้วจะจีนจะเอาอาหารที่ไหนกิน 1,300 คนคนละ3มื้อ 30,000 ล้านมื้อ 30,000 หรือล้านมื้อแล้วเรากินอะไรกันตัวเลขที่น่ากลัวมากนะครับเรารับประทานไก่กันในประเทศไทยเนี่ยนะวันละ10ล้านตัวทานไข่ไก่วันละ200ล้านฟองเอามาจากไหนครับใครเป็นคนผิดมองแค่นี้ก็ตกใจแล้วแค่ประเทศไทยนะครับครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจเกือบธุรกิจรวมทั้งอสังหาด้วยต้องพยายามเกี่ยวข้องกับอาหารอันหนึ่งที่ญี่ปุ่นไปไกลกันแล้วคือเขามองเห็นพื้นที่ซึ่งมันน้อยลงทุกขณะเนี่ยซึ่งถูกเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเปิดเป็นพื้นที่ผลิตอาหารเขาเรียกว่า urban farmingทำฟาร์มในเมืองครับมีอะไรมีผักในทางสูงเอาน้ำลงมา Vertical Garden Vertical Garden เนี่ยแต่เขาคิดไปไกลกว่านั้นครับเขาคิดว่าเปิดไปปุ๊บเปิดแสงทั้งวันทั้งคืนทั้งวันพอเสร็จออกมาแล้วมันผลิตด้วยตัวมันเองล้างแล้วตัดต่อออกมาแพ็คเป็นผักขายได้เลยคือเป็น Farming Industry โดยตัวมันเลยคล้ายๆกับตู้เย็นนะครับตั้งตู้เย็นปุ๊บใส่เมล็ดเข้าไปมันออกมาเป็นผักเลยญี่ปุ่นไปไกลถึงขนาดนั้นและเป็นแฟรนไชส์ด้วยไปทำที่สิงคโปร์แล้วถ้าใครสนใจเปิดอาจารย์ Google เนี่ยครับ Urban Farming เนี่ยพูดกันทั่วโลกแหละแต่ Urban Farming เนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ให้เห็นว่าอาหารสำคัญที่นิวยอร์กก็มีนะฮะแนวคิดนี้ฮะมันมีผมเห็นในเป็นทาวเวอร์สูงเลยฮะไปเปิดดูได้ไอ้ที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า Gigant Urban Trees ครับเกิดที่ญี่ปุ่นก็ทำตึกขึ้นมาแล้วทุกบาลคอนี่อยู่ต้องผลิตผักของตัวเองคือแนวคิดก่อนเอาแนวคิดก่อนพอแนวคิดเกิดขึ้นนี่แล้วมันก็เข้าไปสู่วิธีการอื่นๆญี่ปุ่นเข้าไปสู่กระบวนการทางด้านอุตสาหกรรมครับไม่ใช่ปลูกผักเล่นๆของเราปลูกผักเล่นๆข้างหน้าใช่ไหมญี่ปุ่นไม่ใช่ออกมาถึงแพ็คขายเลยโอ้เป็นอุตสาหกรรมในนั้นจบเลยอุตสาหกรรมในตัวมันเองมันแอดวานกว่าเหมือนเรือประมงสมัยใหม่ญี่ปุ่นผลิตเอาเรือประมงออกทะเลลำนึงจับลำนึงถอดปลาลำนึงแพ็คขึ้นฝั่งก็เป็นกระป๋องเลยถูกต้องเนี่ยคอนเซปต์แบบนี้นะเป็นคอนเซปต์ที่มันค่อนข้างแอดวานซ์นะครับอันนี้ก็ไปดูไว้ว่าประเทศไทยหนึ่งเทพมหานครเรายังเป็นกิมมิคอยู่ปลูกพริกหน้าบ้านอะไรเงี้ยโอเคปลูกสวนหลังบ้านนะครับเหมือนอยู่ในยุโรปคนแก่ๆเนี่ยเขาจะมีสวนเล็กๆไม่ใช่หน้าบ้านนะครับที่มันไม่มีเขาไปแบ่งจัดสรรที่ดินครับคนละ4ตารางเมตรเอาไว้ปลูกผักนอกบ้านแล้วเอามากินในบ้านมันคิดแล้วมันก็ไปได้เยอะเลยนะเพราะนั้น Urban Farming น่าสนใจไหมน่าสนใจมากๆครับเป็นแนวความคิดนะครับเป็นแนวความคิดเราเพียงกระตุ้นให้พวกเราช่วยคิดกันเท่านั้นนะฮะฮะก็เป็นความคิดที่น่าสนใจมากครับครับจริงๆมันก็คือเหมือนกับเปรียบเสมือนกับสูงสุดคืนสู่สามัญใช่แล้วเมื่อก่อนเราเคยจริงๆมันก็คือแนวคิดพื้นฐานของความพอเพียงของในหลวงนะฮะรัชกาลที่9ที่เหมือนกับว่าแบ่งขนาดพื้นที่แล้วก็ทำฟาร์มิ่งตัวเองแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกคือเป็นเรียลเอสเตทเป็นสตรัคเจอร์มีแฟรนไชส์ให้มันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเพราะอยู่ในข้อจำกัดของสเปซที่เล็กใช่แล้วนะฮะโอเคก็เป็นแนวคิดครับก็ไปพัฒนาต่อได้ครับอันนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ